สวัสดีครับวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมาพาเซฟวิดีโอจากสินค้านะครับก็คือมีผู้ติดต,ตามเข้ามาคอมเมนต์ว่า,าแล้วมีวิธีเซฟวิดีโอจากตัวสินค้าไหมครับเพราะว่าปกติแล้วเราดูวิดีโอในล a z a d a ในสินค้าในล a z a d a มันจะเซฟไม่ได้เนาะ เวลาเราคลิกขวามันก็เซฟไม่ได้นะครับอ่าทีนี้มีวิธีไหมถามว่านะครับอ่าวิธีก็คือวิธีเซฟรูปกับเซฟวิดีโอนะครับมันจะทําคล้ายๆกันเหมือนกันเลยอ่าแต่ว่าจะแตกต่างกันนิดหน่อยเวลาเอาภาพมันจะเป็นภาพแบบ Full HD หรือว่า 4K อะไรก็แล้วแต่นะครับอ่าให้ไปหาดูในช่องที่ผมทนะําไว้เนาะอ่าเดี๋ยวจะ อาจจะมีทิ้งเลี้ยงไว้ด้านล่างเนาะให้ไปกดดูเนาะเ <at> วลาจะเอาภาพแบบชัดๆหน่อยเนาะ <S <s <at> อ่ะทีนี้ก็เราไปเริ่มหาวิดีโอแล้วมาทำกันดูครับ <S <s <at> อ่ะเริ่มแรกเราก็เข้าไปหาสินค้านะครับที่เราต้องการวิดีโอเนาะหาสินค้าที่มันมีวิดีโอแล้วก็ถ้ายัางหาไม่เจอนะครับ <S <s <at> เดี๋ยวผมก็จะเลื่อนๆๆเลื่อนเลื่อนหาดูเนาะ หาดูไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีสินค้าที่เราต้องการแล้วมันมีวิดีโออยู่เนะาะอ่ะนี้นี้ก็ให้เลื่อนหาไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะเจอวิดีโอที่เราต้องการนะครับสินค้าที่เราต้องการแล้วมันมีวิดีโออ่ะอ่าเดี๋ยวผมก็จะข้ามไปสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวผมกอไปเลยแล้วกันะเมื่อเราอยากได้สินค้าตัวนี้ใช่ไหม ก็ให้เรากดเข้าไปนะครับอพอเข้ามาเสร็จแล้วกดดูวิดีโอแล้วมันก็ขึ้นมาไงใช่ไหมทีนี้ให้เพื่อนๆกด F12 ที่คีย์บอร์ดนะครับถ้าใครกดไม่เป็นคลิกขวาแล้วก็คลิกที่ไอตัว inspect นะครับมันก็จะขึ้นมาเหมือนกันแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับ อ่เสร็จแล้วเราจะดูที่ source หรือว่า URL ของตัววิดีโอนะครับวิธีที่เราจะเอา source นะที่เราจะเห็น source หรือว่า URL ของวิดีโอเนี่ยเรามีวิธีอย่างแน,นะนาให้เพื่อนๆดูที่เมาส์ของผมนะครับคือไปที่ด้านซ้ายมือนะครับ จะมีลูกศรตรงนี้ให้คลิกไปนะครับให้มันเป็นตัวสีฟ้า,ฟานะครับเมื่อเราคลิกแล้วมันเป็นไฮไลท์สีฟ้าแล้วใช่ไหมก็ให้อเอาเมาส์เนี่ยไปกดที่ตัวของวิดีโอนะครับแล้วก็ URL มันก็จะเด้งขึ้นมานที่ด้านล่างนะครับเห็นไหมครับจะเป็นสีฟ,ฟ้าที่ด้านล่างเนาะให้เราดับเบิลคลิกนะครับที่ URL เลยนะครับดับเบิลคลิก ตรงกลางก็ได้ของ URL นะครับแล้วมันจะไฮไลท์ให้อัตโนมัติตั้งแต่ HTTP แล้วก็ให้ทำการคลิกขวานะครับแล้วกดไปที่ Go to URL อย่างเงี้ยนะครับทีน,นี้มันก็จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆลองนะครับลองอกดคลิกขวานะครับแล้วลองคลิกขวานะเดี๋ยวเอาไหม คลิกขวาแล้วก็เซฟแอสนั่นแหละเซฟแอสวิดีโออะไรเนี่ยนะครับมันก็จะเด้งตรงนี้ขึ้นมานะแล้วก็อ่าทีนี้ทีนี้มีวิธีใหม่ก็คือคลิกไอตัวจุดสามจุดมเมื่อกี้นะครับเนาะคลิกจุดสามจุดเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มันก็จะดาวน์โหลดลงมาเลยนะครับอ่าเมื่อดาวน์โหลดเสร็จใช่ไหมเราอยากรู้ว่ามันเลย์ได้ไหมครับ เล่นได้หรือเปล่าเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเราก็กดเล่นดูกดเข้าไปในไฟล์วิดีโอเมื่อกี้อ่าทีนี้เราก็ได้แล้ววิดีโอนะครับที่เป็นวิดีโอจากสินค้าที่เราจะเอามาตัดต่อหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วแต่เรานะครับอ่าอ่าผมว่ามันน่าจะเป็นวิธีที่ง่ายเนาะไม่น่าจะยากเกินไปนะครับอ่า สำหรับวิธีเซฟภาพนะครับใน l a z a ด a แอป l a z a ด a าอะไรเงี้ยมันก็กดค้างในมือถือแล้วมันเซฟเซฟไม่ได้ใช่ไหมล่ะจะแคปจะแคปมาภาพมันก็ไม่ใหญ่เนาะภาพก็ก็ไม่ชัดไงนี้วิธีเซฟภาพแบบต้นฉบับเลยอะ่ะมีวิธีไหมนะครับมีวิธีลองกดที่ลิงก์ด้านล่างดูนะครับเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับโอเคสำหรับ วิดีโอนี้นะครับถ้ามันมีประโยชน์นะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับมีกำลังใจใด้ด้ทำวดิดีโอดีๆออกมาอีกนะครับสวัสดีครับ